รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวอำเภอแม่สอดที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ค่ะขณะที่ตำรวจป้อมยาม404บ้านแม่ปะได้รับการประสานจากนายอนุสรเสรศาสตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดให้ไปช่วยจับงูที่เลื้อยเข้าไปในบ้านเลขที่1024หมู่ที่2หมู่บ้านบุษบาวิลล่าตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดทำให้คนในบ้านต่างตกใจอกสั่นขวัญแขวนหลังจากกลุ่มกู้ภัยกู้ชีพแม่ปะได้รับการประสานต่างพากันเข้าไปเพื่อจะจับงูขณะเก้เก้กังๆก็ได้รับการแจ้งเร่งด่วนไปตรวจสอบมีคนแขวนคอจนเสียชีวิตในหมู่บ้านเดียวกันและอยู่ตรงข้ามกับบ้านหลังที่จับงูทำให้การจับงูต้องล้มเลิกไปก่อนเพราะชุดกู้ภัยต้องไปรับศพบ้านฝั่งตรงข้ามแทนทิ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเหนื่อยเพราะต้องเข้าไปลุยจับงูกับเจ้าของบ้านแต่ด้วยความเป็นตำรวจถึงแม้ว่าจะกล้าๆ กลัวๆไปบ้างแต่ก็สามารถจับงูได้แม้ว่าจะต้องใช้ทั้งแขนทั้งขาช่วยกันจับพบว่าเป็นงูสิงตัวเขื่องยาวร่วมกว่า2เมตรท้ายสุดปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ